ตุนิยมวิทยากันนะฮะคุณธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยนะฮะท่านอยู่ในสายกับเราในขณะนี้นะครับสวัสดีครับท่านรองธนสิทธิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองธนสิทธิ์ยังเป็นโฆษกอยู่ไหมฮะอ๋อตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วครับเพราะว่ายังเป็นรองอธิบดีอยู่ครับอ๋อเหรอครับก็ยังไงเรื่องของรถไฟอากาศเนี่ยเราก็ต้องพึ่งคุณธนสิทธิ์เนาะในการที่จะได้เลยครับพี่น้องประชาชนตอนนี้เรื่องของอากาศเนี่ยรู้สึกมันค่อนข้างแปรปรวนเยอะเมื่อวานก็ฟังข่าวว่าบางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยเจอลูกเห็บเข้าไปจำนวนมากฝนฟ้าคะนองด้วยอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนนี่นะฮะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของอากาศบ้านเราฮะทีนี้มันมีประมาณ 2-3 ตัวการนะครับเอาภาคเหนือก่อนภาคเหนือเนี่ยที่มีลูกเห็บตกมีฝนฟ้าคะนองนะครับบางพื้นที่มีฝนหนักแล้วก็เรื่องฟ้าผ่าเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ยินแต่มันมักเกิดผสมกันได้นะครับเหมือนระลอกที่แล้วอันนี้เกิดจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกซึ่งมันเคลื่อนมาจากนู่นเลยฮะจากอินเดียบังกลาเทศเข้ามาสู่พม่าแล้วเข้ามาสู่ภาคเหนือแล้วไอ้แนวคลื่นกระแสลมตะวันตกเนี่ยมันจะเฉียงระหว่างตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้มันจะไปอย่างนี้เลยแล้วจะเคลื่อนตอนนี้มันขึ้นเข้าสู่ภาคเหนือเต็มละมันกำลังจะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ประเทศลาวแถวๆนั้นนะครับไอ้ตัวการนี้เมื่อเวลามันมานะหน้าคลื่นอ่ะหน้าคลื่นเอาเราดูคลื่นแต่ละคลื่นมันเคลื่อนที่ยังไงก็คลื่นอย่างนั้นแหละไอ้หน้าคลื่นที่มันมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดลักษณะการร้ายเกิดขึ้นลักษณะการร้ายก็คือฝนตกนะครับลมกระโชกแรงฝนฟ้าคะนองลูกเห็บตกฟ้าผ่าเนี่ยเขาเรียกว่าอากาศร้ายนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนั้นลมที่มันมาจากตะวันตกเนี่ยอันนี้มันหอบเมฆมาด้วยหรือเปล่าฮะคือมันเป็นลักษณะมาแล้วมันมาปะทะกับทางหน้าขึ้นของมันเนี่ยมันก็จะเป็นโซนออกเฉียงใต้หรือลมใต้เข้าไปรวมกับลมตะวันตกที่มานะครับความชื้นมีนะความชื้นมีความเย็นมีปะทะกันแล้วทีนี้ภาคเหนือเนี่ยเขาสูงเนี่ยอากาศร้อนหรืออากาศที่มีความชื้นอ่ะมันจะถูกแทนที่ด้วยอากาศเย็นหมายว่าอากาศเย็นมันจะกดลงมาแล้วมันจะทำให้อากาศร้อนที่มันลอยตัวแล้วลอยตัวเร็วขึ้นแล้วภาคเหนือเนี่ยมันเป็นเทือกเขาสูงแล้วมันก็ไต่ตามเขาขึ้นไปเลยมันยิ่งทำให้การเคลื่อนตัวของอากาศเร็วแล้วมันก็ขันตัวเป็นไอ้น้ำแล้วก็เป็นไอ้น้ำแข็งมากขึ้นมันก็กลายเป็นลูกเห็บตกลงมาะนะครับอันนี้คือมันมีตัวการเร่งเพราะนั้นลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณมกราแล้วมาต่อกุมภาหรือช่วงฤดูหนาวอยู่ทีนี้ไอ้ฝนที่มันตกแถวๆกรุงเทพมหานครหรือแถวภาคกลางเนี่ยหรือแถวภาคตะวันออกหรือภาคออกกินเหนือเนี่ยอันนี้ตัวการหนึ่งก็คือจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มันแผ่ลงมาภาคอีสานแล้วมันแผ่เข้ามาสู่ภาคตะวันออกภาคกลางอันนี้พอมันปะทะอากาศร้อนที่มันอยู่แถวๆมาจากอ่าวไทยหรือทะเลจีนใต้หรืออาจจะทะเลอันดามันเข้ามาเนี่ยเป็นในแนวทิศของลมตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกใต้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดมีฝนฟ้าคะนองได้เช่นเดียวกันแต่อันเนี้ยไม่ทำให้เกิดลูกเห็บเพราะอากาศตรงเนี้ยมันไม่ได้ร้อนมากผิดกับกระแสลมตะวันตกนะครับคนละตัวการนะครับค่ะก็คือหมายความว่าลูกเห็บเนี่ยอาจจะเจอได้เฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือค่ะแล้วรอบที่แล้วก็เกิดขึ้นที่เวียงกุมกามเพชรโทษทีที่อำเภออะไรกุมอะไรอ่ะที่พะเยาที่พะเยาค่ะครับแล้วก็ครั้งนี้เกิดที่แม่ฮ่องสอนนะครับปีก่อนว่าเกิดหลายที่เลยที่ภาคเหนือแล้วก็จะเห็นลูกเห็บลูกใหญ่ๆเพราะมันเป็นที่สูงมันถูกภูเขาช่วยด้วยแล้วก็การยกตัวอย่างเร็วแล้วก็แนวไอ้ปะทะกับมวลอากาศเย็นทางบนอ่ะเป็นมวลอากาศเย็นด้วยมันก็ยิ่งจะทำให้แล้วระยะที่ฐานเมฆนะกับพื้นอ่ะมันไม่สูงนักมันก็เลยได้ลูกเห็บก้อนใหญ่ๆแต่ว่าถ้าภาคอีสานเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะหน้าร้อนที่จะกำลังจะถึงเนี่ยมันจะได้ลูกเล็กๆลูกใหญ่ครับค่ะลักษณะค่ะครับฐานเมฆมันสูงครับลักษณะอากาศแบบนี้นี่จะเป็นอีกสักระยะหนึ่งกี่วันมากน้อยคะลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนโดยเฉลี่ยแล้วฤดูร้อนเริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละวันที่15เป็นต้นไปเริ่มนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังติดตามดูว่ามันจะเริ่มวันไหนเพราะมันมีเกณฑ์ของมันที่จะบอกว่าอากาศร้อนหรือยังนะครับอุณหภูมิสะสมมันต้องเกิน35สูงสุดนะตอนกลางวันเนี่ยต้องสูงเกิน35องศาเซลเซียสนะครับอย่างน้อยสะสมอยู่สักประมาณ 2-3 วันหรือ 3-4 วันประมาณนี้นะครับแล้วลมเนี่ย
จะต้องเป็นลมทางที่ออกทิศใต้หรือลมทิศใต้เข้าปกคลุมอันนี้เราต้องมาดูเกณฑ์นั้นอ่ะยังมาไม่ถึงแต่คืออุณหภูมิสูงสุดตอนกลางวันยังไม่ถึงนะครับอันนี้เราต้องดูต่อไปมันถึงปั๊บเนี่ยกรมอุตุก็จะออกประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนต่อไปนะครับประมาณเดือนไหนครับท่านรองโดยเฉลี่ยแล้วมันอยู่ประมาณ15 กุมภาพันธ์แต่ปีนี้ยังไม่รู้วันไหนนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้ช่วงวาเลนไทน์นี่แหละอาจจะหลัง15 กุมภาพันธ์หรืออะไรแกจะดูอีกทีครับแล้วทีนี้ช่วงนี้มันก็เลยเกิดอากาศแปรปรวนเพราะมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนด้วยนะครับค่ะครับมันจะเป็นหลายตัวการแบบนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นมันจะแปรปรวนหน่อยนะครับอย่างอีสานตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนะยอดภูก็หนาวนะครับภาคเหนือเนี่ยพื้นราบก็เย็นเย็นยอดดอยก็หนาวถึงหนาวจัดนะครับยังคงอยู่นะครับคราวนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติตามฤดูกาลใช่ไหมครับท่านรองเรื่องปกติตามฤดูกาลครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับแม่เราเห็นพอลูกเห็บมันตกแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะทำให้เรามีหิมะไหมในปีหน้าเพราะว่ารู้สึกว่าอากาศมันเริ่มแปรปรวนตอนนี้คือมันมีที่ราบสูงที่เบสอ่ะกั้นอยู่กั้นอากาศเย็นอยู่ถ้าไม่มีตัวนี้มันสูงนะมวลอากาศเย็นแต่จริงก็ทะลักลงไปไอ้นี่อาจจะเกิดได้แต่ตัวนี้มันไม่ใช่มวลอากาศเย็นมันจะไปด้านตะวันออกแล้วค่อยย้อยลงไปแถวลาวแล้วก็ไปหนาตอนบนก่อนแล้วถึงจะเข้าสู่ภาคเหนือทีหลังครับค่ะอย่างอุณหภูมิที่บอกว่าจะลดลงนี่จะลดลงมากน้อยขนาดไหนยังไงเหรอคะตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยก็ลงละล็อกให้ประมาณสัก2-4นะครับ2-4ประมาณนี้นะครับก็หมายความว่าช่วงระยะเวลาประมาณสัก4-5-6เนี่ย4-5-6-7ประมาณเนี้ยมันจะลงประมาณสัก2-4นะหลังจากที่คลื่นกระแสลมไปตะวันออกแล้วด้านหลังมันเป็นมวลอากาศเย็นค่ะครับมวลอากาศเย็นเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงแต่มันก็ลงไม่นานหรอกมันจะเพิ่มขึ้นนะครับคือเวลาเข้าหน้าร้อนแต่ละครั้งเนี่ยเรารู้สึกเราไม่ค่อยชอบเลยนะท่านรองครับแต่คราวนี้ว่าในส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก็คือภาคเกษตรท่านรองมีอะไรที่อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั่วประเทศบ้างฮะคืออย่างนี้ครับปีนี้นะถ้าเป็นลักษณะของลูกเห็บตกเนี่ยแน่นอนเนี่ยถ้าตกตามสวนเกษตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำความเสียหายให้เกิดขึ้นแต่ลูกเห็บนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตกเป็นบริเวณกว้างมันตกบริเวณแคบๆนะครับแล้วมันก็แล้วลมกระโชกแรงเนี่ยก็มักจะทำให้บ้านเรือนเสียหายนะครับแล้วถ้าฟ้าผ่าเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเสียชีวิตได้ถ้าเกิดผ่าลงคนถึงโตแต่ว่าถ้าไม่ผ่าลงคนก็ไม่มีอันตรายใดเพราะนั้นช่วงที่เกิดฝนฟ้าคะนองในบริเวณภาคเหนือเนี่ยหลีกเลี่ยงการอยู่ในใต้ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับหรือป้ายโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยเตือนลักษณะเตือนเหมือนกับเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ในภาคอีสานช่วงนี้เนี่ยมัน มีลักษณะอากาศแปรปรวนอยู่มีอากาศเย็นลงมาเดี๋ยวก็มีปะทะกับอากาศร้อนแล้วก็มีฝนตกบ้างหรือลมแรงบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกับโชคแรงก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้จะมีฝนตกลงมาช่วงนี้นะมันน้ำยังไม่เยอะถ้ามีอะไรที่เก็บน้ำได้ก็ควรจะกักเก็บน้ำนะครับแล้วฤดูร้อนเนี่ยปรากฏการณ์ลานิญาเราคาดว่ายังอยู่ถึงประมาณพฤษภาดังนั้นฝนในช่วงมีนาเมษาเนี่ยมันอาจจะมีฝนตกมากกว่าปีที่ปกติถือว่าปีนี้ไม่ปกติฝนอาจจะมากกว่านะครับแต่ฝนมากกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังปริมาณที่สะสมก็ยังไม่ได้เยอะนะยังไม่ได้เยอะก็ต้องเก็บน้ำต่อไปแล้วดูจากการวิเคราะห์ของกรมแล้วเนี่ยช่วงประมาณสักมิถุนายนกรกฎาคมฝนมันลดลงมากเพราะนั้นอยู่ในช่วงการเพาะปลูกพอดีเนี่ยเราก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของน้ำไม่เพียงพอได้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศใกล้ชิดช่วงที่เพาะปลูกหรือฝนมาช่วงไหนเริ่มต้นไหนเนี่ยทางกรมก็จะแจ้งให้ทราบให้ทราบต่อไปโดยวางแผนในการเพาะปลูกได้ถูกต้องครับหลักๆก็คือภาคเหนืออาจจะเจอลูกเห็บนะคะแต่ว่าภาคอื่นๆฝนอาจจะตกบ้างแต่ว่าไม่มีลูกเห็บอย่างภาคใต้ล่ะคะภาคใต้ภาคใต้เนี่ยลมตะวันออกเข้าก็จะมีฝนตกได้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเนี่ยฝนมันจะมีตกได้เกือบทุกวันนะครับแต่มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บางพื้นที่คือมันก็จะพัดผ่านไปทางด้านตะวันตกนะครับก็สุดทะเลอันดามันนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคใต้มันเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาแคบๆนะครับด้านหน้า
ด้านฝั่งตะวันออกก็จะฝนเยอะด้านฝั่งตะวันตกก็อาจจะลดลงไปหน่อยนะครับครับคือตอนนี้แสดงว่าในส่วนภาคเกษตรกระทรวงเกษตรกรเองนี่ก็อาจจะต้องหาวิธีการเชิงรุกไม่ต้องรอเรื่องของฝนตามธรรมชาติในการที่จะทำการเกษตรเพราะว่าในเขตในนอกเขตชนประทานเนี่ยมันเป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่อ๋อครับพวกนี้อาจจะต้องมีแหล่งน้ำธรรมชาติหรืออาจจะใช้น้ำบาดาลช่วยครับเพราะเห็นทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะว่าขุดสระน้ำให้เกษตรกรฟรีทั่วไทยแต่ว่าอาจจะต้องรอคิวเป็นปีอะไรแบบนี้ครับครับทีนี้อาจจะต้องเตรียมการเยอะหน่อยครับได้ครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบขอบคุณมากนะครับท่านรองธนสิทธิ์ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ